สวัสดีค่ะดาริกชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆมาชมร้านขายต้นไม้ขายต้นไม้มงคลนะคะจะอยู่ตรงเส้นไทยวัสดุโรบินสันสระบุรีเส้นนี้นะครับตรงเส้นเราวิ่งไปไบพาสนะคะก็มาสอบถามต้นไม้ราคาย่อมยาวดีนะคะไม่แพงไม่ต้องวิ่งไปไกลถึงคลอง15เลยมาตรงนี้ก็ราคาดีๆค่ะมีไม้มงคลเยอะเลยเดี๋ยวดาริกชาแนลพาเพื่อนๆชมนะคะต้นไม้ที่เราควรมีในบ้านนะคะไม่สวยๆเนาะนี่จันนาคจันแดงจันขาวโชค9ชั้นนี่มีไว้ในบ้านร้านนี้ขายไม่แพงนะคะ120บาทเองฟอร์มสวยมากเลยฟอร์มแบบถ้าไปใส่เปลี่ยนกระถางนี่โตวันโตคืนเลยนะคะร้านนี้ก็อยู่ตรงไบพาสสระบุรีนะเส้นที่เราจะไปโรบินสันได้ไทยวัสดุได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะขายต้นไม้ไม่แพงนะคะราคาดีเลยก็เดินเข้ามาชมนะดูสิคริสต์มาสคริสต์มาสแดงสวยเลยเนาะนี้สีชมพูนะคะที่เห็นนี่ก็คือคริสต์มาสสีชมพูเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆ เคยเห็นไหมสวยมากค่ะอมรเบิกฟ้านะคะอมรเบิกฟ้าดอกออกทั้งปีเลยนะคะแม่ค้าบอกนะเขาบอกว่าเราเอาไปห้อยเหมือนเขานี่เลยนะแล้วก็จะสวยนะเออเช้ามาก็ชมแล้วก็พูดคุยกับต้นไม้นี่อารมณ์ก็จะดีนะคะเนี่ยโชค9ชั้นอย่างเงี้ยนะคะพอไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็โตวันโตคืนเลยนะคะเนี่ยเตรียมโตมากเลยสวัสดีครับ I come looking the tree today okay ครับครับครับอันนี้ดาริกชาแนลชอบนะต้นนี้เป็นสนฉัตรสนฉัตรก็คือจะที่ชอบเพราะว่าเขาใบเขาแปลกดีนะคะแล้วก็ไม่ร่วงไม่โรยนะเนี่ยเขียวลำซ้ำนะคะเนี่ยต้นลำซ้ำเนี่ยใบก็จะไม่ร่วงนะไม่เหมือนกระจงนะถ้าเพื่อนๆหาต้นกระจงสไตล์กระจงซื้อต้นลำซ้ำไปราคาก็ไม่แพงนะคะช่วงนี้ลำซ้ำใบจะไม่ร่วงเลยนะคะแล้วก็จะไม่ทำลายรากจะไม่ทำลายเหมือนต้นกระจงเท่าไหร่นะตอนที่ดาริกชาแนลซื้อก็ไม่มีใครแนะนำก็ซื้อต้นกระจงไปกวาดบ้านกันทุกวันเลยนะคะอันนี้นี่สวยไหมคะสาลิกาหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่อยู่ตามบ้านของเราเลยนะถ้าไม่แพงเลยเพราะว่าได้สอบถามดูแล้วราคาก็ย่อมเยาดีนะเราไม่ต้องไปไกลถึงคลอง15หรือว่าไปซื้อที่ต่างจังหวัดเลยสระบุรีของเรามีนะคะเนี่ยอย่างเช่นดอกไม้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะดาริกชาแนลก็พาชมนะคะนี่ไม่สุดคือแม่ค้าใจดีแล้วพูดเพราะนี่แน่นี่อ่ะนี่แม่ค้าใจดีแล้วพูดเพราะนะคะสอบถามได้เขาให้ความรู้เราอย่างดีเลยไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรหรือว่าไปเลี้ยงดูยังไงก็เขาให้ความรู้เราอย่างดีเลยนะแม่ค้านี่นะเนี่ยดูสิดูร้านของเขานะราคาดีนะคะเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะนี่สวยๆน่ารักร้านอยู่เลยโรบินสันค่ะแล้วก็ข้ามสะพานทางรถไฟความเร็วสูงลงมาจะเลยร้านเลยกองดินร้านลุงสาแล้วก็จะเป็นทางเข้าที่2ค่ะตรงข้ามกับหมู่บ้านสาธิกร32ค่ะอ๋อเดี๋ยวจะเอใจดีนะร้านปิด1ทุ่มนะคะเปิดกี่โมงคะเปิด2โมงเช้า2โมงเช้านะคะThank you.
Channel ก็จะมาซื้อสวนผักสวนครัวก็จะมาร้านนี้ร้านนี้มาได้ยังไงคะค่ะอยู่เส้นใบพัดโรบินสันจ้าเห็นไหมแม่ค้าก็พูดเพราะพูดดีนะอยากเลือกซื้ออะไรก็มาได้เลยค่ะเขามีหมดเลยมีหมดเลยนะคะเนี่ยดาริกชาแนลไปทางไหนไม่มีโหระพาบางรักมะเขือก็มาร้านนี้เลยค่ะนี่มีมะกงมะกอเต็มเลยนะเขาดูแลไว้ให้เลยมาซื้อด้วยแข็งแรงต้นไม้ทุกอย่างทุกต้นซื้อไปไม่ผิดหวังเลยนะแข็งแรงทุกต้นเลยนี่มีพริกอันนี้คือร้านต่อจากร้านที่หนึ่งนะคะนี่มะกอนี่โอ้โหแข็งแรงนะดูสิแล้วราคาไม่แพงนะคะเนี่ยค่ะดูดิโหราคาก็งามงามทุกอย่างเนี่ยนี่ผักชีฝรั่งเนี่ยนี่กะเพรานี่ต้นละ20บาทเองโหราคาก็20บาทกระเจี๊ยบเปรี้ยวเนี่ยเอาไปต้มยำนะอร่อยอร่อยนะคะต้มปลาต้มอะไรได้หมดเลยแทนมะนาวนะอร่อยมากนะคะเนี่ยต้นละ20ก็มีนะคะกอละ20บาทเองนะสมตรงใบพัดไอ้เส้นโรบินสันเราเลยดูสิตะไคร้นี่สมควรต้องมีไว้ในบ้านนะคะต้มยำนะแกงดินนี่10ถุง100 10ถุง100นะคะนี่ดูบรรยากาศร้านของพี่เขานะแล้วแม่ค้าก็พูดเพราะพูดดีนะคะ